จุดรูปเลยยุงดีกว่าสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ DIY สมุนไพรนะคะวันนี้เจิ๊กมีวิธีการทำทูบสมุนไพรมาฝากกันค่ะข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะคะกระทรวงสาธารณสุขในปีพ.ศ.2565ที่ผ่านมานี้เองนะคะระบุว่าสถานการณ์โรคติดต่อที่นำโดยแมลงในประเทศไทยอันดับ1ก็คือยุงลายซึ่งยุงลายเนี่ยเป็นพาหะหลักของโรคไข้เลือดออกนะคะหากมีอาการรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะในปีพ.ศ.2565เนี่ยสถิติผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นสูงจากปีพ.ศ.2564ถึง 4.5 เท่าโดยเฉพาะในเด็กนะคะนอกจากยุงลายเนี่ยจะเป็นภัยต่อคนแล้วนะคะยุงลายยังเป็นภัยต่อสัตว์เลี้ยงที่บ้านเราได้นะคะโดยยุงลายเนี่ยเป็นพาหะสำคัญของโรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัขและแมวนะคะยิ่งเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะยุงลายจะอายุยืนมากขึ้นขยายพันธุ์มากขึ้นแล้วก็มากัดเรามากขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้จะมีวิธีการป้องกันตัวนะคะโดยการใช้ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงวิธีการทำจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูส่วนประกอบที่จะทำธูปสมุนไพรในวันนี้กันเลยนะคะเมื่อเราได้ผงสมุนไพรทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการแรกนะคะเราก็จะนำผงสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยผสมเข้าด้วยกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะใส่ผงจั่นขาวเข้าไป1ส่วนผงจั่นเขียว1ส่วนตะไคร้หอม1ส่วนกะเพราผง1ส่วนโกจุลาลัมพาผง1ส่วนผิวส้มผง1ส่วนผิวมะกรูดผง1ส่วนผงขี้เลื่อย1ส่วนและผงบง8ส่วนค่ะเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะผสมสมุนไพรทั้งหมดเข้าด้วยกันเลยเมื่อเราได้สมุนไพรทั้งหมดนะคะผสมเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มการทำธูปหอมสมุนไพรกันเลยค่ะส่วนประกอบที่เราต้องใช้ในวันนี้นะคะก็คือภาชนะบรรจุน้ำสะอาดสำหรับจุ่มถาดสำหรับคลุกนะคะแล้วก็พื้นที่สำหรับการคลึงค่ะเอามาเริ่มกันเลยนะเริ่มต้นนะคะเราจะเอาไม้ไผ่นะคะจุ่มลงไปในน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาคลุกกับผงสมุนไพรที่เราได้เตรียมไว้ในขั้นตอนแรกนะคลุกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาคลึงนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราต้องใช้วิธีการคลึงที่ให้มันสม่ำเสมอกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราคลึงไม่สม่ำเสมอเนี่ยจะทำให้ทุ่งแตกได้นะเมื่อเราคลึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาทำวิธีการเดิมนะคะก็คือจุ่มคลุกนะคะกับผงสมุนไพรแล้วก็กลับมาคลึงใหม่ค่ะเราจะทำวิธีนี้ซ้ำกันประมาณ 3-5 ครั้งนะคะเมื่อเราได้ทูบครบจำนวนที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะนำทูบไปตากแดดนะคะให้ทูบเนี่ยแห้งพร้อมที่จะใช้งานโดยระหว่างการตากแดดเนี่ยเราจะไม่ตากแดดในที่ที่แดดจัดนะคะเพราะว่าจะทำให้ทูบแตกได้เมื่อเรานำทูบสมุนไพรนะคะไปตากแดดเรียบร้อยแล้วก็จะมีลักษณะประมาณนี้นี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำทูบนะคะบรรจุลงภาชนะกันเลยบรรจุลงไปเลยขอวางก่อนเมื่อเราบรรจุเสร็จแล้วนะคะก็พร้อมใช้วิธีการใช้ก็ง่ายดายนะคะจุดนะคะในบริเวณที่มียุงนะคะเพื่อไล่ยุงนะคะเรียกได้ว่าทูบสมุนไพรเนี่ยทำมาจากสมุนไพร 100% ค่อนข้างจะปลอดภัยต่อคนแต่ไม่ปลอดภัยต่อยุงนะคะวิธีการเก็บนะคะก็เก็บในที่ที่มันแห้งแล้วก็เย็นนะคะจะไม่เก็บในที่ที่มีความชื้นนะเพราะว่าจะทำลายเนื้อทูบได้นะคะถ้าเกิดพอมีความชื้นเนี่ยมันก็จะจุดไม่ติดนั่นเองถ้าวันนี้นะคะใครยังทำทูบหอมสมุนไพรไม่ได้นะคะหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ไปพบกันได้นะคะในงานเปิดตัวฟ้าทลายยุงนะคะที่ศูนย์การค้าเกตเวย์แอดบางซื่อชั้นเอ็มบริเวณแกรนด์ฮอลล์ในวันที่11กุมภาพันธ์นะคะนอกจากกิจกรรมเวิร์กช็อปทูบสมุนไพรแล้วนะคะยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำโทนิกจากฟ้าทลายโจร นะคะมีการแจกหนังสือแจกต้นไม้ฟ้าทลายโจรฟรีนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามได้ในเพจ Facebook สมุนไพรอภัยภูเบศนะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆนะคะจากการ DIY สมุนไพรแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องอภัยภูเบศ YouTube Channel ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ